เอากลับเดี๋ยวเรามาทำการโพลีกอนนะครับหรือว่าตัดพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราสนใจออกนะครับหรือเราจะใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน extract นะครับก็คือ extract คือการตัดฟีเจอร์ออกบางส่วนนะครับผมมีข้อมูลอยู่สองฟีเจอร์นะครับอันแรกก็คือเป็นขอบเขตของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวพื้นที่นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ output ที่ได้จากเทเซนต์โพลีกอนนะครับทีนี้ตัวเฟรมนี้มันใหญ่เกินไปนะครับพื้นที่วิเขตมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้พื้นที่วิเขตตัด output ของตัวนี้ออกนะครับก็จะได้เป็นพื้นที่การแบ่งเทเซนต์โพลีกอนซึ่งอยู่ในวิเขตนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับโอเคนะครับผมเปิดสองฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราซูม X10 นะครับฟูล X10 เนี่ยก็จะเห็นพื้นที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไม่มีสีนะครับครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะต้องการตัดใช้ตัววิเคราะห์ตัดออกมานะครับฟังก์ชันเนี้ยจะอยู่ใน Analyze Tool นะครับแล้วก็ Extract นะครับคลิปนะครับถ้าดู Help นะครับก็จะดูสารเนี้ย input นะครับแล้วก็ตัวคลิปฟีเจอร์คือตัวตัดนะครับ output ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของขอบเขตที่เราตัดซึ่งมี input อยู่ข้างในด้วยนะครับตามยิ่งจะเป็นลายหรือเป็นโพลีกอนแล้วก็ได้หมดนะครับทีนี้ input คืออะไรครับก็คือ area นะครับ output คลิปนะครับคลิปฟีเจอร์ก็คือมูก้านะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็โอเคครับโอเคครับอันนี้ที่ได้ก็จะเป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะได้เป็นขอบเขตของเทเซนต์โพลีกอนซึ่งอยู่ในวิเขตนะครับถ้าดู attribute ชิดขวา open attribute นะก็จะเป็น attribute ของตัวเทเซนที่ติดมาด้วยนะครับถึงถ้าเกิดเราดู attribute ของมูก้านะครับไม่มีอะไรนะเป็น ID เฉยๆนะครับส่วน attribute ของ area ที่จากเทเซนก็จะเป็นนะครับมีการคำนวณพื้นที่นะครับงั้นเราเอาตัววิเคราะห์มาตัด attribute ของเทเซนก็จะติดมาด้วยนะครับโอเคนะครับแต่ตามจริงพื้นที่ตัวนี้ถ้าเกิดทำต้องคำนวณใหม่นะครับคำนวณใหม่เพราะว่าตัวที่ตัดมาจะเป็นตัวโพลีกอนที่ใหญ่นะครับงั้นเรามาคำนวณพื้นที่จริงเราก็ต้องคำนวณใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ